อ่ะคุณบอลแมน80บอกว่าพูดถึงปิกอัพซิงแบบแซดหน่อยครับความอิ่มความไม่จีหรืออะไรเงี้ยแซดคืออะไรโอ้นั่นไม่ใช่ซิงแซดที่อยู่ใน GNL หรือเปล่าครับที่มันจะซิกแซกเงี้ยโอเคครับนั่นไม่ใช่ซิงนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวอธิบายก่อนครับนั่นไม่ใช่ซิงนะครับผมนั่นคือฮัมมักกิ้งนะครับอ๋อเหรอครับก็คือมันทำงานแบบโปรดิชันของเบสแอนด์เบนนึกออกไหมครับโปรดิชันอ๋อไอเบสเบสมันซ้ายขวาแต่ต่ออนุกรมครับแต่มันแยกรับครับผมนึกออกไหมครับเหมือนเบสโปรดิชันนะครับผมอยู่มันอยู่ในรุ่นอะไรนะคุณแป๊บอยู่ในรุ่นอะไรนะฮะ GNL หลายรุ่นของ GNL ครับผม GNLมันจะเป็นซิกแซกอะตัวแซดสายที่แบบเป็นตัวแซดอะของ GNL ครับผมเป็น GNL ก็ได้น่าจะตัวนั้นที่ผมลงไปล่าสุดเป็นที่อยู่ในเทเลงครับผมเทเลที่ผมGNL อันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมใช่ครับอันแรกมันจะเป็นตัวแซดจริงๆนั่นไม่ใช่ซิงเกิลคอยนะครับเป็นจริงๆก็คือมันต่ออยู่ในอนุกรมของฮัมครับมันเหมือนไอ้นี่นี่มันเหมือนเฟนเดอร์เทเลดีลักของเฟนเดอร์นี่ที่มันแต่ว่าเฟนเดอร์มันจะมีกรอบแต่นี่มันเหมือนเอาออกใช่ครับก็คือแก้ทางกันก็คือดีลักเออนี่ออกแล้วใช่ครับดีลักที่มาใส่แบบฮาขวาบักกิ้งขวาเลยกันครับเอางี้แสดงว่าศาสดาลีโออู๋นี่เขาก็เอาของเดิมมาขายแต่เปลี่ยนรูปภาพใหม่รูปลักษณ์ใหม่นี่หว่ารูปลักษณ์ใหม่มันไม่ใช่เลยมันมาตอนหลังมันมาตอนหลังแล้วเป็นแต่เดี๋ยวนะครับฟังก่อนครับผมถ้ามันสลับอย่างนี้เบนก็คือมันอยู่ในหน้ารับกับผมหน้าตัดของหน้ารับกับผมมันเล็กลงมันกระลี่เสียงให้เป็นคอยได้มากกว่าครับมันไม่ได้ตั้งคู่อย่างนี้ไงไม่ต้องพูดครับแต่ว่าด้วยหน้าตัดกับผมหน้าตัดของมันที่เล็กลงไงครับผมมันโยกให้เล็กลงมันก็เป็นเหมือนกับว่ามันก็คือหน้ารับไงครับผมเหมือนสเปซมันเป็นแซดมันเป็นตัวแซดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นของไอ้เทเลดีลักเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันเลยมันเหมือนหน้ารับมันเลยกว้างกว่าครับมันก็เลยอิ่มไปหน่อยครับผมจะอิ่มกว่าอิ่มกว่าใช่ครับเพราะว่าขนาดลวดที่เราพันมันจะมีผลต่อการส่งหน้ารับเสียงไงเป็นครับมันก็เหมือนกับฮัมบักกิ้งกับ P9 ครับผม P90 นะเป็น P90 P9 ใช่ครับดูดีๆครับถ้าเราฟังดีๆ P9 มันจะมีความอิ่มคล้ายๆกับฮัมบักกิ้งเห็นไหมครับเพราะว่าหน้ารับมันใหญ่ครับนั่นแหละครับมันมีผลต่อเสียงด้วยนะครับไอ้พวกหน้ารับมันครับผมแต่ไม่ใช่ว่าขวาครอบนะครับอันนี้ขวาครอบไม่มีอะไรมากกับหน้าตาพี่ครับแต่ละแบบครับผมครับ